สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายยี่ห้อ Trustfire T15R นะครับก็เป็นไฟฉาย Tactical นะครับจากค่าย Trustfire นะครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมซื้อมารีวิวนะครับเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับก็พอดีไปเห็นที่ Lazada นะครับมันค่อนข้างที่จะราคาถูกหน่อยก็เลยอยากจะลองเอามารีวิวดูนะครับนะตัวนี้ก็นะครับ 2,350 ลูเมนส์นะครับนะแล้วก็ในส่วนของการชาร์จจะเป็น USB Type C นะครับระยะแสงเนี่ยราวๆ300เมตรนะครับตรงนี้เขาระบุไว้ว่าประมาณ310เมตรนะครับนะการกันตก1เมตรนะครับ IP ระดับการกันน้ำกันฝุ่น IP 68นะครับนะประมาณนั้นนะครับแบตเตอรี่ข้างในจะเป็น18650นะครับ2600มิลลิแอมป์นะครับความจุไม่ได้เยอะมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวไฟฉายกันเลยครับนี่คือตัวไฟฉายนะครับส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบดีไซน์การออกแบบหัวเท่าไหร่เพราะว่ามันดูแบบธรรมดาไปนะครับมันน่าจะออกแบบให้มันดูเท่ๆกว่านี้หน่อยนะครับนะโอเคนะครับสวิตช์จะมี2ด้านนะครับก็คือสวิตช์ท้ายนะครับเป็นสวิตช์ในการเปิดปิดสวิตช์ข้างจะเป็นสวิตช์ในการปรับแสงนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกไป USB C เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาชาร์จก็จะมีไฟสถานะขึ้นตรงนี้นะครับนะตัวนี้จะเป็นหลอดนะครับไม่แน่ใจนะครับลักษณะคล้ายๆ XHP 50.3 นะครับนะไฮนะครับแต่ว่าดูๆแล้วไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าตัวหลอดตรงนี้มันเหมือนกับข้างในพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ9จุดด้วยกันนะครับ9ช่องด้วยกันดูแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นหลอดจีนโครมผิวส้มนะครับข้างในนะครับสำหรับคนที่ชอบโมนะครับนะก็หัวตรงนี้มันถอดได้นะครับนะถอดได้ก็น่าที่จะเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนอะไรได้ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนนะครับอันนั้นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตัวท่อตรงกลางก็ถอดได้นะครับนะโอเคไปดูในส่วนของข้อมูลลูเมนส์กันหน่อยนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะในส่วนของลูเมนส์นะครับไฟฉายตัวนี้นะครับเขาจะแบ่งระดับแสงออกเป็น4ระดับนะครับมูนนะครับแล้วก็กระโดดมา middle แล้วก็ high แล้วก็ extreme bright นะครับผมก็ขออาจจะพูดเป็น low medium high turbo อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะมูนโหมดเนี่ย2ลูเมนส์นะครับ380ชั่วโมงนานมาก middle medium ไม่ใช่ middle นะ middle ก็100ลูเมนส์นะครับ18ชั่วโมงนะ high 390ลูเมนส์ 4.2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอมากระโดดมาที่ extreme bright เนี่ย turbo เนี่ยมันกระโดดไกลมากเลยนะ390ลูเมนไป 2,350 นะครับนะก็โอ้เป็นการกระโดดที่ไกลมากนะครับจริงๆมันน่าจะสัก800ลูเมนอะไรพวกนี้แล้วก็เทอร์โบซ่อนก็ได้แล้วแต่นะครับนะในส่วนของสโตรบก็ 2,350 ลูเมนนะครับแล้วก็ตัวนี้มี SOS ด้วยนะครับมันซ่อนไว้แต่ว่าในนี้มันไม่ได้โชว์ไว้นะครับนะโอเคนะครับในส่วนของเทอร์โบนะครับผมลองแล้วนะครับนะในโหมด Extremely Bright เนี่ยก็อยู่ได้ประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับจากนั้นก็จะตัดลงมาที่ไม่ใช่ตัดครับจากนั้นก็จะค่อยๆดรอปลงมาที่ประมาณสักยังแรงกว่า High นะครับค่อนข้างแรงกว่า High อยู่นะครับนะทำนองนั้นนะครับโอเคนะครับไปดูการใช้งานไฟฉายตัวนี้กันครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับนะโอเคนะครับในส่วนของไฟฉายตัวนี้นะครับการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับนะสวิตช์ท้ายจะเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับกดครึ่งก็ได้นะครับหรือกดเต็มก็ได้นะครับเมื่อเรากดเต็มแล้วนะครับนะไฟฉายติดแล้วใช่ไหมครับเราต้องใช้สวิตช์ด้านข้างตัวนี้ในการปรับเปลี่ยนโหมดนะครับกดไล่ไปครับเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณ low medium high turbo อะไรประมาณเนี้ย low medium high turbo นะครับในสถานะที่เปิดอยู่นะครับถ้าต้องการเข้าสู่สโตรบก็กดค้างไว้นะครับสวิตช์ข้างนะครับประมาณสักวินึงนะครับมันก็เข้าได้แล้วค่อนข้างเร็วนะครับนะกด1ครั้งก็จะกลับระดับแสงเดิมนะครับมีความจำนะครับนะถ้าอยากจะเข้า SOS นะครับ SOS จะต้องกดสวิตช์ข้างเนี่ยนะครับประมาณสัก4วินาทีนะครับเนี่ยครับได้แล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็เป็นการใช้งานทั้งหมดของเขานะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็ดูแล้วเป็นไฟฉายที่มีความสว่างสูงนะครับนะแล้วก็ราคาไม่แพงน่าเล่นอยู่นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับ
โอเคครับทุกท่านตอนนี้นะครับไฟฉาย Trustfire นะครับ T15R นะครับนี่คือโหมดต่ำสุดนะครับนะก็พอเดินได้นะครับในความมืดในป่าแต่ยังไม่ดีผมอยู่ที่สนามบาสนะครับส่องเห็นโกบาสอีกด้านแต่ไม่ค่อยชัดนะครับผมจะไปที่มีเดียมนะครับนี่คือมีเดียมนะครับทุกท่านนี่เห็นไหมครับมีเดียมก็ถือว่าโอเคนะครับใช้เดินตรวจการบริเวณบ้านได้อะไรประมาณนี้นะครับนะความสว่างก็พอดีนะครับนะเนี่ยผมจะส่องไปที่บ้านให้ดูนะครับนะโอเคนะครับนะประมาณนี้นะครับไฟฉายตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับก็คือซื้อมาเองเนื่องจากเห็นราคามันไม่ได้แพงมากใน Lazada ก็เลยลองซื้อมาลองนะครับนะเพราะว่าอยากจะลองดูเหมือนกันนะครับนะต่อไปนะครับไปที่ไฮกันเลยครับนี่คือโหมดไฮนะครับทุกท่านผมบอกเลยนะครับว่าไฮเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แรงมากนะประมาณ390ลูเมนแต่ว่ามันสว่างมากพอนะครับสำหรับการขี่จักรยานการลุยต่างๆนะครับนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับนี่ทุกท่านเห็นไหมครับนี่คืออีกด้านของสนามบาสนะครับนะโอเคนะครับต่อไปผมจะไปเทอร์โบนะครับนะเดี๋ยวก่อนจะไปเทอร์โบนะครับเทอร์โบเนี่ยนะครับผมลองไป5นาทีนะครับมันค่อยๆดรอปลงนะครับประมาณสักช่วงเลย1นาทีไปแต่ว่าค่อนข้างสว่างมากนะครับแล้วเทอร์โบเนี่ยพอดรอปแล้วเนี่ยจากระยะเวลา5นาทีเนี่ยยังสว่างกว่าความสว่างณตอนนี้นะครับนะสว่างกว่าไฮนะครับนะถือว่าค่อนข้างดีไฟฉายมีตัวควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็เขาบอกว่าวงจรเขาเนี่ยนะครับขับกระแสคงที่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปเทอร์โบกันครับทุกท่านปุ๊บนี่ครับทุกท่านเห็นไหมครับเทอร์โบเนี่ยนะครับเป็นการกระโดดนะครับจาก390ลูเมนประมาณไฮนะครับมาที่ 2,300 กว่าลูเมนนะครับนะค่อนข้างแรงมากนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับเวลามันดรอปลงมามันก็จะดรอปลงไปที่แรงกว่าไฮอยู่นะครับนะถ้าต้องการสโตรบนะครับเราก็จากสถานะเปิดกดแช่ไว้ก็จะได้สโตรบนะครับไม่มี SOS Beacon นะครับนะกด1ครั้งก็จะกลับนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านดูนะครับว่าเทอร์โบเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนะมันจะดรอปมาที่เท่าไหร่นะครับนะโอเคตอนนี้ก็ผมดูเวลาไว้แล้วนะครับนะก็จะคุยไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคนะครับแสงค่อนข้างดีครับสปอตใหญ่นะครับมีวงแหวนตรงขอบนอกไหมมีจางๆครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับนะแสงดีแสงสีขาวนะครับไม่ทราบข้อมูลหลอดนะครับน่าจะเป็นหลอด HSP 50.3 High นะครับอันนี้คาดว่านะครับนะตรงหัวตรงบอดี้สามารถถอดได้นะครับผมเอาบอดี้ของอะไรนะโซเฟิร์นพวกคาดหัวนะครับนะ HS 40อะไรพวกเนี้ยนะลองใส่ดูรู้สึกมันใส่ได้นะครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้พอดีเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวผมขอไปส่องอีกด้านหนึ่งของสนามบาสนะครับเนี่ยทุกท่านพอจะกะขนาดสนามบาสได้นะครับว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับนะเนี่ยเราสามารถใช้ไฟฉายตัวนี้นะครับในการลาดตระเวนได้เลยนะครับนะในการตรวจตาบริเวณบ้านอะไรพวกนี้นะครับแสงสว่างกินพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับนะถ้าจะปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้นะครับผมมองว่าในส่วนของแบตเตอรี่น่าจะมีความจุมากกว่านี้เพราะว่าความจุที่ให้มาเนี่ยประมาณ 2,600 มิลลิแอมเองนะครับนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันยังสว่างนะแต่ว่ามันน่าจะลดระดับลงมาบ้างนะครับนะผมจะกลับไปส่องที่บ้านนะครับตรงนี้เห็นไหมครับทุกท่านค่อนข้างโอเคมากนี่ครับตอนนี้มันลดระดับแสงลงมาแล้วนะครับนะนี่คือเทอร์โบที่เริ่มลดระดับลงมาแต่ก็ยังคงสว่างอยู่นะครับผมเนี่ยรู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับเพราะว่าผมถ่ายรีวิวตรงเนี้ยคือครั้งที่2เมื่อกี้ผมถ่ายแบบเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษไปไฟฉายยังมีความร้อนอยู่พอผมเรียกเทอร์โบขึ้นมาครั้งที่2เนี่ยผมรู้สึกว่าดามนี่ร้อนเลยนะครับนะแต่จริงๆถ้าเปิดจากครั้งแรกเนี่ยตอนที่มันลดอุณหภูมิลงมาเนี่ยไม่ได้ร้อนมากนะครับถือได้สบายเลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกแบบอุ่นแบบว่าอึดอัดแบบถือยากหน่อยนะครับนะแต่โดยรวมนะครับจากคุณภาพของไฟฉายแล้วก็ราคาที่มันได้มาเนี่ยผมถือว่าโอเคมากนะครับนะราวๆประมาณ400บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะถือว่าโอเคมากเลยนะครับนะตัวนี้ทุกท่านก็ลองหาดูใน Lazada นะครับนะมันจะมีพวกแบบช่วงโปรอย่างเงี้ยมาลดนะครับนี่คือระดับแสงที่ลดลงจากเทอร์โบนะครับทุกท่านนะประมาณนี้ครับนะค่อนข้างดีมากเลยนะครับนะถ้าจะปรับปรุงอะไรก็เพิ่มความจุแบตเตอรี่นะครับนะ USB-C นี่ก็มีมาอยู่แล้วนี่คือดีนะครับดีไซน์ตรงหัวผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเฉยๆไปนิดนึงนะครับนะแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์
ความสามารถของมันเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับนะเนี่ยผมส่องแบบตรวจการเนาะลาดตระเวนเห็นไหมครับนั่นมอเตอร์ไซค์นะครับนะโอ้แสงเขาดีนะแสงเขาดีมากครับนะกินพื้นที่ได้ดีเลยนะครับนะแล้วก็การควบคุมอุณหภูมิก็ถือว่าโอเคเนี่ยตอนนี้ไฟฉายเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับนะโอเคนะครับเขาเขียนไว้ว่าวงจรของเขาเป็น intelligent circuit นะครับก็คือจะลดระดับแสงควบคุมอุณหภูมิเองอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่คือลงมาจากเทอร์โบแล้วนะครับนะผมยังรู้สึกว่ามันสว่างกว่าไฮนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะลงไปอีกไหมนะครับแต่โดยปกติก็คงไม่ได้เปิดอะไรนานขนาดนี้คงส่องชั่วครั้งชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือระดับแสงเทอร์โบที่ลดลงมานะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเทอร์โบขึ้นมาใหม่ให้ดูนะครับนะขอปิดนะครับเดี๋ยวผมตั้งไฟฉายไว้ตรงนี้นะครับนี่คือเทอร์โบที่ดรอปนะครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับโอเคนะครับทุกท่านประมาณนี้นะครับก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับไฟฉาย Trustfire นะครับ T15R นะครับน่าเล่นครับนะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายมาให้ทุกท่านมีไฟฉายมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับนะก็คงมีเท่านี้ครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับ T15R น่าเล่นมากครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม